ส่วนเรื่องที่เวียแอบปลื้มออมสริตานักแสดงสาวจากบ้านโพลีพลัสถึงขนาดตาม follow Instagram ของสาวออมเลยล่ะตกลงอะไรยังไงคะเวียดูละครนะฮะตอนแรกก็ดูละครเรื่องตะวันทอแสงดูเชนอะไรเงี้ยก็สักพักนึงเอ๊ะน้องคนนี้ใครเล่นละครดีอะไรเงี้ยแล้วก็เลยถามใหม่เนี่ยน้องก็ชื่อน้องออมเล่นละครอ๋อเหรอน่ารักดีก็เลยดูอะไรเงี้ยแต่ก็รู้ว่าเอ้ยเค้ามี Instagram แล้วก็แบบไอ้พวกเพื่อนๆมันก็แบบเหมือนอะไรเงี้ยก็ follow อยู่ว่าเข้าไปดูอะไรเงี้ยแล้วก็เลย follow ตามอะไรเงี้ยชื่นชอบผลงานอะไรเงี้ยก็ปลื้มน้องเขาแต่ก็แค่ปลื้มครับผมไม่ได้เชิงชู้สาวอะไรเลยไม่มีครับ